สิ่งที่หลายคนตามหาคือกว่า6ชั่วโมงแล้วกับการค้นหาน้องยาย่าที่จังหวัดพิษณุโลกล่าสุดเจอตัวน้องแล้วแต่ว่าพบเป็นศพติดที่คลองหนองตะลุกนะคะซึ่งติดกอไผ่ห่างจากจุดที่น้องหายเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรค่ะเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการค้นหากว่า6ชั่วโมงในการค้นหาตัวน้องออนนิดาหรือว่าน้องยาย่าวัย8ขวบนักเรียนชั้นป.2 โรงเรียนนครไทยวิทยาคมซึ่งน้องเนี่ยจมคลองหนองตลุบสูญหายที่ตำบลนครไทยอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเมื่อเวลา1ทุ่มของเมื่อวานนี้นะคะล่าสุดวันนี้ค่ะเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งชุดประดาน้ำมูลนิธิกู้ภัยปราสาทบุญสถานพิษณุโลกก็ได้มาดำเนินการลงค้นหาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้ค้นหาน้องไปแล้วแต่ไม่พบและทำการยุติการค้นหาไปนะคะขณะที่นางอัญชลีแจ่มโถงแม่ของน้องยาย่าก็มาเฝ้าติดตามการค้นหาพร้อมกับตะโกนเรียกชื่อลูกตลอดเวลาเลยนะคะเดี๋ยวไปดูช่วงที่แม่เรียกชื่อลูกตามหาลูกด้วยความหวังกันค่ะไหนก็บอกว่าจะยาย่ามาส่งให้แม่เห็นจะได้ยินยาย่าออกมาให้แม่เห็นหน่อยยาย่าแม่ชื่ออะไรนะไหลไปสองยาลูกยาย่าให้แม่เห็นหน่อยให้แม่เห็นสักครั้งลูกแม่ยังไม่อยากเห็นยา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 อยู่ตรงไหนอะกระทั่งล่าสุดนี้6โมงครึ่งนะคะก็พบน้องยาย่าค่ะค้นหากว่า6ชั่วโมงนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้พบร่างของน้องที่ถูกกระแสน้ำพัดมาติดอยู่บริเวณกอไผ่ห่างจากจุดที่จมน้ำหายไปประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้อุ้มร่างน้องยาย่าขึ้นมาชันสุดพลิกศพด้านบนฝั่งท่ามกลางความโศกเศร้าและการร่ำไห้แทบขาดใจของพ่อแม่แล้วก็ญาติญาติเนี่ยค่ะทั้งพ่อแล้วก็แม่ก็คือแทบไม่มีแรงนะคะก็ทรุดลงไปนั่งอยู่กับพื้นเลยค่ะครับยาดีครับยาดีครับขอโทษขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเช็ดอย่าเช็ดเดี๋ยวนั่งตลอดยังนะครับน้องๆที่เล่นน้ำพร้อมกับน้องยาย่าเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะคะว่าไปเล่นน้ำด้วยกันเนี่ยคือ5คนก็คือมีเพื่อนๆเด็กๆเนี่ยเขาลงไปก่อนนะ4คนแต่น้องยาย่าเนี่ยกระโดดลงมาเป็นคนสุดท้ายแล้วก็เนี่ยค่ะลอยไปตามน้ำเลยเพื่อนๆเห็นกับตาด้วยนะพยายามที่จะตามไปแล้วก็เห็นว่าไปเกาะอยู่กับกิ่งมะนาวริมตลิ่งจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ตามต่อไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่ให้กลับมาช่วยน้องแต่ว่าพอไปแจ้งเนี่ยก็ไม่พบน้องแล้วน้องยาย่าเสียชีวิตแล้วค่ะครับ